สวัสดีครับขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องย่อละครบุพเพร้อยร้ายนำแสดงโดยเต้ยพงศกรเชียร์ทิคำพรไบรท์ระพีพงษ์และมารีนาบาเลนซิเอก้ามุกมณีต้องตกใจสุดชีวิตเมื่อเธอตื่นมาในสภาพเปลือยเปล่าหลังปาร์ตี้งานแต่งของเพื่อนรักผู้หญิงมั่นอย่างเธอไม่ควรพลาดกับเรื่องแบบนี้โดยเฉพาะกับผู้ชายปากร้ายเธอจึงสาบานกับตัวเองว่าขออย่าได้เจอกับผู้ชายคนนี้อีกเลยตลอดชีวิตแต่บุพเพคงตั้งใจเล่นตลกกับเธอเพราะผู้ชายคนนั้นคือชินกฤตทนายความหนุ่มที่ต้องมาทำงานให้เธอเพราะเธอกำลังจะถูกฟ้องร้องโทษฐานที่ปล่อยข่าวการทำสัญญกรรมของดาราสาวออกไปในโลกโซเชียลซึ่งอาจทำให้มุกมณีพลาดโอกาสการชิงตำแหน่งบรรณาธิการบริหารเว็บไซต์บันเทิงออนไลน์ที่เธอทำงานอยู่เธอจึงต้องยอมให้ชินกฤตเข้ามาทำคดีนี้และในขณะเดียวกันเธอก็มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการแอบค้าประเวณีของเอเจนซี่ชื่อดังและชินกฤตก็ทำงานเป็นทนายความอยู่มุกมณีเชื่อว่าชินกฤตมีส่วนรู้เห็นและเพื่อที่จะสืบหาความจริงมุกมณีจึงฉวยโอกาสเข้าหาชินกฤตเพื่อให้เขาหลงเสน่ห์หลอกล่อด้วยแผนการสารพัดวิธีให้เขาเปิดเผยความจริงแต่ชินกฤตก็รู้ทันเสมอเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรหรือบุพเพครั้งนี้กำลังเล่นตลกก่อเกิดความรักให้กับคนที่ไม่เชื่อในความรักหรือไม่ต้องติดตามเรื่องราวชุลมุนวุ่นวายของบุพเพอลวาดนี้ในบุพเพร้อยร้ายทุกวันพุธพฤหัสบดีเริ่ม26พฤษภาคมนี้ที่ช่อง3กด33และรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน3 Plus สำหรับวันนี้ขอบคุณครับถ้าเป็นคนนี้เขาอยู่เป็นโสดจะดีกว่าผู้หญิงอย่างคุณก็คงไม่มีวันได้เห็นขาอ่อนผมหรอกครับคุณอยากมาเจอผมเหรอมโนก็เป็นชาวก่อเลยก็เก่งคุณทานคุณตั้งใจจะเล่นเกมกับผมแต่คุณดูสวยขึ้นนะเขาตั้งใจจะเล่นเกมกับพี่นะสิรู้จักในมุกมณีน้อยไปซะละผมนึกว่าคุณไม่ศรัทธาในความรักสิฉันระวังตัวแล้วก็ไม่ปล่อยให้ใครเข้ามาในใจบุพเพร้อยร้ายเริ่ม26พฤษภาคมนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 Plus